เกษตรที่รักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาดูผลงานนะคะกล้วยค่ะไปดูกันสิคะค่ะกล้วยเครือใหญ่มากเลยค่ะนี่1เครือ2เครือนี่ค่ะข้างในข้างในก็มีค่ะออกมาเครือได้งามมากเลยค่ะค่ะเพื่อนๆชอบลูกไหนชอบหวีไหนคะกล้วยน้ำว้านะคะปลูกง่ายเนาะกล้วยน้ำว้าค่ะเพื่อนๆผลไม้ง่ายๆที่สามารถทดลองปลูกได้นะคะอู้ตรงนู้นก็มีค่ะวันนี้แม่ก้อยไม่ได้พาเพื่อนๆมาดูกล้วยอย่างเดียวนะคะวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆมาทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรที่ง่ายที่สุดนี่ค่ะเพื่อนๆหน่อกล้วยจ้าการตัดหน่อกล้วยนี่จะช่วยให้หวีกล้วยเครือกล้วยของเรานะคะลูกใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะคือลูกจะไม่เล็กไม่รีบนะคะนี่วิธีง่ายๆนะคะที่แม่ก้อยจะมาบอกเพื่อนนะคะทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยง่ายนิดเดียวค่ะคือไม่ต้องขุดค่ะเพื่อนๆค่ะสูตรนี้จะเร่งใบนะคะเร่งต้นนะคะให้ลำต้นอวบแข็งแรงไม่แข็งแก่นนะจุลินทรีย์หน่อกล้วยอ่ะเพื่อนๆเห็นอย่างนี้ไม่ต้องขุดค่ะอุปกรณ์พร้อมใช่ไหมคะตัดเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยตัดอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องขุดนะคะนี่นี่แม่ก้อยตัดมาแล้วค่ะเพื่อนๆร้อยแล้วค่ะจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรนี้ง่ายที่สุดค่ะไม่ต้องขุดนะคะได้แล้วค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเพื่อนเกษตรที่รักทุกท่านคะสืบเนื่องมาจากนะคะจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะมีประโยชน์มากเพื่อนไปต่อยอดเป็นยาไล่แมลงเป็นสูตรปรับปรุงดินนะคะฮอร์โมนดีๆในการบำรุงพืชผักนะคะแต่หลายท่านค่ะจะบ่นกับแม่ก้อยว่าแม่ก้อยขาหาหน่อกล้วยไม่ได้เลยค่ะไม่รู้จะทำยังไงนะคะทำไมต้องขุดด้วยคะนี่ครั้งนี้แม่ก้อยเลยพาเพื่อนๆมาทำนะจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรที่ง่ายที่สุดค่ะลักษณะของหน่อกล้วยนะคะก็ต้องมีใบทงประมาณนี้ละค่ะตัดมาได้เลยค่ะง่ายมากนะคะอันดับต่อไปใช่ไหมคะหน่อกล้วยแล้วใช่ไหมคะอันดับต่อไปก็คือนมเปรี้ยวค่ะที่มีจุลินทรีย์และแลคโตบาซิลัสนะคะมีจุลินทรีย์ถึง 9,000 ล้านตัวค่ะอันดับต่อไปค่ะน้ำเปล่าค่ะเป็นน้ำเปล่าน้ำดื่มหรือน้ำฝนนะคะใช้ได้นะคะประมาณ1ลิตรค่ะแล้วก็โหลบรรจุของเราเลยค่ะแล้วก็อันดับต่อไปค่ะน้ำตาลทรายแดงค่ะ4ขีดนะคะวัสดุอุปกรณ์ครบหรือยังคะเพื่อนๆหน่อกล้วยมีนมเปรี้ยวนะคะมีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำตาลทรายแดงเนาะแม่ก้อยขอเวลาซอยหน่อกล้วยก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆเห็นไหมคะมีทั้งใบทั้งหน่อนะคะหลักการในการทำน้ำหมักนะคะคือถ้าเพื่อนๆอยากบำรุงอะไรนะคะบำรุงต้นนะคะก็ใช้เนี่ยค่ะลำต้นของหน่อกล้วยอย่างนี้เลยบำรุงใบเนี่ยค่ะเราก็ใช้ใบหน่อกล้วยนะคะมาใช้เลยนะคะสูตรนี้เราก็จะได้ทั้งเล็งยอดนะคะทำให้ลำต้นอวบนะคะใบเขียวแข็งแรงค่ะแล้วประโยชน์ของจุลินทรีย์หน่อกล้วยคืออะไรคะแม่ก้อยในจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะมีสารแอคติโนไมซิสค่ะสามารถช่วยในการกำจัดเชื้อราในดินนะคะทำให้ดินโป่งร่วนซุยตัวหนอนนะคะที่อยู่ในดินนะคะถ้าเขาเจอจุลินทรีย์หน่อกล้วยไปค่ะไม่เหลือค่ะ เพื่อนๆหายไปกันหมดเลยถูกไข่ของหนอนนะคะก็จะทำให้ไข่ฟอค่ะไม่สามารถฟักมาเป็นตัวนะคะมาทำร้ายต้นไม้พืชผักของเพื่อนๆได้ค่ะสูตรนี้นะคะยังสามารถกำจัดยับยั้งเชื้อราโรคใบจุดใบด่างใบสีน้ำตาลในพืชผักได้ด้วยค่ะเรามาเริ่มทำกันต่อเลยค่ะเพื่อนกล้วยที่เพื่อนๆเห็นในโหลนะคะอยู่ที่ประมาณโลกว่าๆนิดๆ นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆใส่น้ำตาลทรายแดงจ้าสี่ขีดนะคะเลยค่ะตาลทรายแดงนะคะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะมีหน้าที่นะคะไปดึงและธาตุสารอาหารนะคะออกจากหน่อกล้วยนะคะทำให้เราได้น้ำหมักดีๆไปบำรุงพืชผักของเรานะคะน้ำตาลทรายแดงนะอันดับต่อไปจ้าน้ำฝนก็ได้ค่ะน้ำฝนหรือน้ำสะอาดนะคะ1ลิตรค่ะเราใส่พอท่วมๆนะคะเพื่อนๆนะใส่ไปเลยค่ะจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรที่ง่ายที่สุดค่ะไม่ต้องขุดนะจ้าสูตรนี้ของดีค่ะเพื่อนๆแม่ก้อยเลยอยากพาเพื่อนๆทำนะมีประโยชน์มากมายค่ะเขาเรียกอะไรคะมีคุณอนันต์มากเลยจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะท่านจะเรียกเป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยที่มีคุณค่ามีประโยชน์ที่สุดเลยค่ะอันดับต่อไปเลยค่ะนมเปรี้ยวนะคะที่มีจุลินทรีย์และแลคโตบาซิลัสค่ะ1ขวดเลยค่ะเพื่อนเสร็จแล้วค่ะปิดฝาให้สนิทค่ะเมื่อปิดฝาสนิทแล้วนะคะแล้วก็เขย่าสักหน่อยคนสักหน่อยกับเพื่อนให้น้ำตาลทรายแดงนะคะเข้าๆกันนะคะวางไว้ในที่ร่มจ้าหมักไว้7วันค่ะ
ระหว่าง7วันนี้เพื่อนๆต้องมาเปิดหมั่นคนทุกวันนะคะอัตราการใช้นะคะ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรแต่สำหรับลาดรถทางดินนะคะ4ถึง5ช้อนโต๊ะเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นคนเมืองนะคะปลูกผักไม่เยอะนะคะตาส่วนใช้ยังไงนะคะนี่1สป็อกกี้ที่ฉีดพ่นเล็กๆอย่างนี้นะคะ1ถึง2ลิตรนะคะใช้1ช้อนโต๊ะเลยค่ะสำหรับระยะห่างในการฉีดพ่นค่ะซีหน่อกล้วยเราฉีดพ่นทุก7วันนะคะเมื่อหมักครบ7วันนะคะจุลินทรีย์หน่อกล้วยของเพื่อนๆจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะไม่ก็จะบอกถึงประโยชน์ของจุลินทรีย์หน่อกล้วยค่ะประโยชน์ยังไงมากนะคะมีมากมายเลยค่ะข้อ1เลยนะคะเพื่อนเร่งการเจริญเติบโตค่ะข้อ2ช่วยปรับสภาพดินนะคะให้ดินร่วนซุยค่ะรากหาอาหารเก่งค่ะข้อ3นะคะจุลินทรีย์หน่อกล้วยนี่คือจุลินทรีย์ตั้งต้นได้ค่ะเพื่อนๆจุลินทรีย์ตั้งต้นคืออะไรคะคือเป็นหัวเชื้อค่ะสามารถนำไปต่อเชื้อในการทำปุ๋ยหมักสูตรต่างๆได้ด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วยเลยค่ะข้อ4นะคะช่วยย่อยสลายต่อสางข้าวได้ค่ะข้อ5นะคะช่วยกำจัดเชื้อโรคเชื้อราที่ตกค้างอยู่ในดินค่ะค่ะนาของใครนะคะที่ผ่านการใช้เคมีมาก่อนนะคะใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยเลยค่ะสามารถฟื้นฟูได้เป็นอย่างดีค่ะ7ค่ะแก้ปัญหาข้าวเมาตอซังลดแก๊สไข่เน่าในนาข้าวได้ค่ะข้อ8ค่ะแก้อาการโรคข้าวใบไหม้นะคะข้าวจ้าเพิ่มน้ำหนักให้กับรวงข้าวนะคะทำให้เม็ดข้าวเต่งตึงน้ำหนักดีค่ะข้อ10ค่ะจุลินทรีย์หน่อกล้วยสามารถเป็นยาฆ่าหญ้ายากำจัดหญ้าได้นะคะข้อ11ค่ะจุลินทรีย์หน่อกล้วยใช้บำรุงกล้วยไม้ได้นะคะใช้สำหรับไม้ผลได้ทุกชนิดค่ะทำให้ผลใหญ่เต่งตึงงามได้ราคาค่ะข้อสุดท้ายค่ะเพื่อนๆข้อที่12นะคะจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะสามารถเป็นยากำจัดยุงไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยค่ะด้วยวัตถุดิบธรรมชาติเห็นไหมคะไร้สารเคมีตกค้างค่ะเพื่อนๆทำได้ทุกคนนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรนี้ง่ายที่สุดค่ะประหยัดนะคะเนาะไร้สารเคมีตกค้างค่ะแม่ก้อยขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย